็วันนี้มารีวิวสั้นๆนะครับกับกีตาร์ ALP รุ่น Leaf นะอันนี้ก็เป็นหัวตัดของที่ทางร้าน New Sea Entertainment เอามาขายนะครับก็ไอตัวเนี้ยมันก็มี2สีด้วยกันนะครับก็คือไอตัวสีส้มที่ผมถืออยู่นะครับแล้วอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆสีฟ้าน้ำทะเลหน่อยๆนะครับถือว่าเป็น2สีที่แบบตัดกันมากเลยนะครับก็2ตัวเนี้ยราคาจะอยู่ที่ 8,900 นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหัวตัดที่ราคาต่ำกว่าหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับโดยรวมงานโอเคนะครับแต่ว่าตอนมาจากโรงงานเนี่ยมันไม่ 100% เท่าไหร่ผมว่าจัดการเซตอัพทุกอย่างจนมันแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ2ตัวเนี้ยก็ถือว่าเล่นคล่องเลยทีเดียวแต่ว่าเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าไอ้ระบบบริดจ์ตัวนี้นะครับผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะก็ต้องมานั่งงมอยู่สักพักเหมือนกันนะครับมันแบบวิธีปรับมันอะไรเงี้ยก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าพอมันเซตอยู่ตัวแล้วมันก็คืออยู่ไปเลยนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องอินโทเนชั่นอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะครับผมลองเล่นแบบพวกคอร์ดเปิดตรงแบบเฟดตรงสูงเงี้ยผมเล่น G ไงหรือ E คือจะพบว่าintonation ระหว่างสายเปิดกับสายเฟดสูงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองสีส้มให้ดูตัวเดียวแล้วกันเพราะว่าไอ้สีฟ้าตัวนี้มันก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ที่ผมพบในไอ้2ตัวนี้ก็คือไอ้พวกหัวตัดเนี่ยผมเองก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่มันยอดมากเลยเนี่ยคือ1คือบอดี้มันสลิมมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวางเนี่ยรู้สึกมันเล็กแล้วก็สะดวกสบายน้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่ต้องขนไปไหนมาไหนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะง่ายต่อชีวิตมากๆนะครับเพราะว่ามันเบาแล้วก็มันสั้นนะครับมันใส่ในกระเป๋าอะไรมันก็ไปได้หมดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดนะครับมันก็ในการเซตอัพตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับการขันคอเนี่ยมันจะขันจากข้างบนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันจะต้องเปิดไอ้ลิ้นชักตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีไอ้รูขันคอเหล็กทัสลอตเราปกติเนี่ยซึ่งตัวนี้มันก็เป็นคล้ายๆกับลิ้นชักเล็กๆนะครับเห็นในกล้องก็เอาไว้แบบเก็บปิกอะไรงี้ก็ได้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปปิกเราก็ไม่หายนะครับมันก็เหมือนกับมีที่เก็บของสะดวกดีนะครับคือปกติหัวตัดเนี่ยถ้าเขาไม่ปรับทัสสอดตรงเนี้ยเขาก็จะมาปรับตรงคนนี้นะครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าเราทิ้งไอ้ทัสสอดตัวนี้เปิดไว้มันจะตลกนะเหมือนมีรูอยู่นี่อันนึงมันก็จะแบบแปลกๆเพราะนั้นเขาทำลิ้นชักเนี่ยปิดไว้มันก็สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดกับกีตาร์ตัวเนี้ยคือปิกอัพ2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันพุ่งมากเลยแล้วจะเห็นว่าที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมเล่นออกไอ้ Marshall รุ่น MG ซึ่งเป็นแอมป์ดิจิตอลตัวเริ่มต้นของ Marshall นะครับแต่ว่าเสียงนี่คือแบบค่อนข้างโอเคมากเลยเดี๋ยวผมลองให้ดูไอ้คอนโทรลตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ1โทน1วอลลุ่มนะครับแล้วก็สวิตช์3ทางปรับไอ้ปิกอัพ2ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเน็กก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวไปไอ้พิกอัพผสมกัน2อันนะครับก็ไปที่บริดจ์นะครับคอมเมนต์นิดนึงนะครับคือไอ้คาแรคเตอร์ของ Pick Up 2ตัวนี้คือมันโปร่งมันเปิดมากเลยนะเวลาเล่นคอร์ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะชัดทุกเม็ดเลยนะซึ่งผมว่าเป็นแบบเป็น Pick Up ที่ไม่รู้ทำได้ไงนะผมว่าเยี่ยมใช้ได้เลยนะครับลองเสียงคลีนกันบ้างนะครับก็เน็กก็ถือว่าชัดดีนะครับต่อไปที่มิดเดิลนะครับก็
ุดท้ายไปที่บริดจ์นะครับถือว่าเวลาเล่นเสียงคลีนเนี่ยมันก็เป็นปิกอัพที่มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งค่อนข้างเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันตั้งสายยังไงนะครับมันจะมีไอ้ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นคล้ายๆไอ้ตัวเอาไว้หมุนนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กติดไว้อยู่ข้างๆไอ้ตัวบิดตรงนี้นะครับมันก็จะติดเป็นแม่เหล็กนี้พอเราตั้งสายเราดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เราก็เอามาเสียบบนนี้นะครับแต่ละหมุดเนี่ยมันสามารถมีตัวแล้วเราก็หมุนเอานะครับซึ่งสำหรับคนที่อาจจะไม่ชินกับหัวตัดเนี่ยบางทีมันจะตั้งยากทีแรกนะเพราะว่าปกติเราดีดมือขวาแล้วเราก็หมุนปรับมือซ้ายนะครับแต่ทีนี้มันไม่มีเพราะนั้นเราก็ต้องดีดแล้วหมุนดีดแล้วหมุนในมือเดียวกันนะครับก็อาจจะไม่ชินนิดนึงแต่ว่าข้อดีของหัวตัดเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าระยะสายที่มันเลยแซดเดิลกับนัทไปเนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งสายตรงปุ๊บนวดสายอยู่ตัวปุ๊บเนี่ยมันแทบไม่เพี้ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งสายถึงแม้มันจะทำได้ไม่สะดวกเท่ากีตาร์ทรงทั่วไปนะครับแต่ว่าเวลาที่เราตั้งมันตรงแล้วมันก็อยู่ค่อนข้างคงตัวนานเหมือนกันนะครับก็เอาสีฟ้ามาให้ดูอีกทีนะครับก็สรุปนะครับถือว่าเป็นกีตาร์เล็กกระทัดรัดที่คุณภาพอยู่ตัวใช้ได้เลยนะครับกับราคาเนี่ยนับว่าโอเคเลยก็ใครสนใจมาดูได้นะครับที่ร้าน Music Entan นะครับตัวนี้ผมก็ที่แรกแบบสภาพมาเนี่ยผมว่าเล่นไม่มันเลยนะแต่ว่าหลังจากเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ย2ตัวเนี้ยเวิร์คมากๆนะครับถ้าใครสนใจก็มาลองเล่นดูได้นะครับจะได้รู้ว่าเซตอัพแล้วเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงก่อนซื้อนะครับก็คลิปนี้มีแค่นี้ครับสั้นๆจบละผมไปละสวัสดีครับ